สัตว์ชนิดไหนแข่งแข่งกว่ากันระหว่างแมงมุมกับงูพิษคำตอบของคำถามนี้น่าจะเห็นตรงกันว่ามันต้องเป็นงูพิษดี แต่รู้หรือไม่ว่าจากงานวิจัยพบว่าเป็นงูต่างหากที่เป็นเหยื่อของแมงมุมแถมแมงมุมยังฆ่าง,งู4 8 0ถึงล้านตันต่อปีตันนะครับไม่ใช่ตัวแถมยังมีโอกาสที่แมงมุมทำสำเร็จสูงถึง87%งูที่จะรอดจากแมงมุมไปได้ด้วยตัวเองมีเพียง1.5%โอกาสรอดที่เหลือคือมนุษย์เข้ามาแทรกแซงและนี่คือเรื่องราวของแมงมุมพิษที่ล่าง,งูพิษถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับ ตัวอย่างวิธีการล่างูของแมงมุมพิษก่อนอื่นเรามาดูช่วงเวลาตัวอย่างการล่าจากกิปเป็นแมงมุมหลังแดงซึ่งเป็นแมงมุมที่ขึ้นชื่อในเรื่องของใยสุดแก่งกับงูพิษสีน้ำตาลซึ่งแม้จะตัวยังเล็กอยู่แต่ถึงยังนั้นก็ยังใหญ่กว่าแมงมุมมากกว่าสิบเท่าคลิปเริ่มต้นที่งูติดอยู่ที่ใยของแมงมุมเป็นที่เรียบร้อยแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าติดได้ย่งไง ความจริงแมงมุมชนิดนี้บางทีก็จะไม่วางใยเหมือนกับแมงมุมทั่วไปมันจะวางใยไว้ที่พื้นเหมือนกับนายพานที่วางกับดักไว้ที่พื้นจากนั้นมันก็จะรอให้เหยื่อเดินเข้ามาติดกับซึ่งเหยื่อที่มันหมายตาเอาไว้ไม่ใช่มแมลงแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กแล้วก็งูพิษสำหรับสาเหตุว่าทำไมต้องเป็นงูพิษนั่นเพราะงูพิษมักจะตัวเล็กเมื่อเหยื่อเข้ามาติดกับของมันมันจะรอให้เหยื่ออ่อนแรงลงสักหน่อย จากนั้นมันจะค่อยๆลงมากัดซึ่งการกัดอาจจะไม่ได้ส่งผลที่รวดเร็วนักแต่นักวิจัยบอกว่าพิษของแมงมุมพวกนี้จะช่วยตัดกําลังของเหยื่ออย่างช้าๆแถมพิษยังช่วยละลายเนื้อเยื่อของเหยื่อเมื่อเหยื่อเริ่มหมดแรงมันจะใช้วิธีที่คล้ายกับการชักรอกดึงเหยื่อให้ลอยขึ้นไปอยู่กลางอากาศแม้ในกลิฟจะไม่จบการล่าแต่หากมนุษย์ไม่เข้ามายุ่งงูไม่มีทางรอดแน่นอนเพราะเมื่อขึ้นไปอยู่กลางอากาศ แมงมุมจะเริ่มจัดก,การเหยื่ออย่างจริงจังด้วยการมัดเหยื่อเอาไว้อย่างหนาแน่นและมันจะค่อยๆกินเหยื่ออย่างช้าๆแมงมุมสังหารงู4-800ล้านตันต่อปี จากการเฝ้าสังเกตการวิธีที่แมงมุมล่าง,งูมากกว่า300ครั้งพบว่ามีแมงมุมที่ล่าง,งูได้มากถึง40ชนิดและมีงูถึง90ชนิดที่ตกเป็นเหยื่อของแมงมุมเหล่านี้แมงมุมที่สามารถล่าง,งูได้หลายคนอาจจะคิดถึงภาพของแมงมุมขนาดใหญ่อย่างทารันตูล่าซึ่งปกติก็สามารถล่าสัตว์เลื้ยคการตัวเล็กๆได้อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วแมงมุมที่ล่าง,งูส่วนใหญ่กับเป็นพวกตัวเล็กอย่างแมงมุมแม่ไม้ดำตามรายงานของ n a t i n a l g e o g r a p h i c ระบุว่า จากการวิจัยนี้ทำให้รู้ว่าแมงมุมเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศมากแค่ไหนแมงมุมทุกตัวบนโลกรวมกันจะมีน้ำหนักมากถึง25ล้านตันพวกมันสามารถฆ่าและกินงูได้มากถึง400-800ล้านตันต่อปีด้วยเหตุนี้แมงมุมจึงมีส่วนช่วยในการปรับสมดุลในธรรมชาติเป็นอย่างมาก สำหรับงูที่มากจะตกเป็นเหยื่อแมงมุมส่วนใหญ่จะเป็นงูพิษขนาดเล็กเช่นงูปากาลังงูเหา่าและงูหางกระดิ่งงูพวกนี้มีพิษที่ร้ายแรงมากแต่ต่อให้พิษร้ายแรงแค่ไหนถ้าต้องเจอกับศัตรูที่ตัวเล็กกว่ามากๆกก็ไม่มีความหมายความจริงมันไม่ง่ายเลยสำหรับพวกงูที่จะป้องกันตัวเองจากแมงมุมพิษเหล่านี้ผู้ช่วยชีวิตงูที่คาดไม่ถึงเหตุการณ์ในธรรมชาติที่เกิดขึ้นบางครั้งอาจจะมีการแทรกแซงจากมนุษย์ด้วย จากเหตุการณ์แมงมุมจับงู319ครั้งแมงมุมประสบความสำเร็จในการล่าง,งู87%งูสามารถหลุดหนีไปได้เองเพียง1.5%แต่ว่าอีก11%นั้นมนุษย์เป็นผู้ช่วยชีวิตพวกมันแม้แต่ในออสเตรเลียที่มีงูและแมงมุมอันตรายอยู่มากมายงูพิษสีน้ำตาและแมงมุมหลังแดง2ชนิดนี้จัดว่าอันตรายต่อมนุษย์มากแต่ดูเหมือนมนุษย์จะกลัวแมงมุมหลังแดงมากกว่าเพราะไม่เพียงแต่พวกเขาจะช่วยงูและปล่อยให้เป็นอิสระ พวกเขายังทำลายใหญและฆ่าแมงมุมเลยจุดซ้มแต่บางทีพวกเขาก็จัดการทั้งคู่นั้นเพราะสัตว์ทั้งสองชนิดทำให้พวกเขาตายได้เหมือนกันประเทศไทยมีแมงมุมพิษในธรรมชาติหรือไม่แน่นอนว่าในไทยมีแมงมุมพิษเพียงแต่มีไม่มากเท่ากับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในออสเตรเลียโดยในบ้านเรามีแมงมุมที่อยู่ในกลุ่มของแมงมุมแม่บ้ายอยู่ด้วยและมันก็มีอยู่5ชนิดที่เป็นอันตรายร้ายแรง ซึ่งก็คือแมงมุมไม่ไม้น้ำตาลแมงมุมหลังแดงแมงมุมพิตสีน้ำตาลแมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียนและถึงแม้จะมีไม่มากแต่ก็มีแมงมุมไม่ไม้ดำด้วย เอาละก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องเบื้องหลังของแมงมุมที่ล่างูพิษ4-800ล้านตันต่อปีสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาาสาราศาสตร์ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนไปบาย